อดชีวิตจากเหตุแผ่นดินเลื่อนในเหมืองแห่งหนึ่งที่เมืองพันตูกันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายและสูญหายประมาณ 1,500 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานในเหมืองและสมาชิกครอบครัวโดยประธานาธิบดีเมนิกโนอากิโนของฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้สืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการที่ดินอ่อนตัวมากกว่าปกติเพราะโดนน้ำที่ถูกระบายออกจากเหมืองพร้อมกับฝนตกหนักทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วทางการฟิลิปปินส์ได้สั่งห้ามไม่ให้ทำเหมืองขนาดเล็กในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายเฉินซุยเปียนอดีตประธานาธิบดีไต้หวันได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขังชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมพิธีศพมารดาของภรรยาเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยเขาได้กล่าวคำไว้อาลัยทั้งน้ำตาพร้อมขอโทษและยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดทั้งนี้การปรากฏตัวต่อสาธารณชนดังกล่าวมีขึ้น1สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันโดยมีกลุ่มผู้สนับสนุนประมาณ200ถึง300คนพากันร้องตะโกนว่าอดีตประธานาธิบดีของพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์รัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมของชิลีเตรียมปรับแก้แบบเรียนโดยให้ปรับเปลี่ยนคำเรียกการปกครองในสมัยนายพลออกุสโตปิโนเช่จากการปกครองแบบเผด็จการที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการปกครองในระบอบทหารแทนเพื่อให้ความเป็นธรรมทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อแผนการดังกล่าวของรัฐบาลเนื่องจากมองว่าเป็นการพยายามลบช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดช่วงหนึ่งออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกกลุ่มซีเชเพิร์ดซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการล่าวานได้ประณามนักล่าวานชาวญี่ปุ่นว่าเป็นผู้ก่อการร้ายต่อธรรมชาติหลังจากที่เรือล่าวานลำหนึ่งได้ใช้เครื่องฉีดน้ำโจมตีเรือของพวกเขาขณะลอยลำบริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียในขณะที่สถาบันวิจัยวานของญี่ปุ่นโต้แย้งว่าเรือลำดังกล่าวได้ยั่วยุและก่อกวนเรือของสถาบันวิจัยจนนำไปสู่การปะทะกันทั้งนี้กลุ่มซีเชเพิร์ดมักถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนานาประเทศรวมถึงนักอนุรักษ์ด้วยกันเองเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมักเคลื่อนไหวด้วยวิธีรุนแรงอยู่บ่อยครั้งคู่รัก18คู่จากหลากหลายประเทศเข้าร่วมพิธีแต่งงานท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ13องศาเซลเซียสในเทศกาลน้ำแข็งและหิมะครั้งที่28ที่เมืองฮาบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยคู่รักทั้งหมดต่างแต่งกายด้วยชุดแต่งงานตามแบบสากลเดินเข้าพิธีบนพรมแดงก่อนจะแยกย้ายกันถ่ายรูปท่ามกลางหิมะไว้เป็นที่ระลึกต่อไป